พอบอมทบสามสบแปพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับเยาวชนกลุ่มเปราะบางพลตรีคณิสรอัศอมะพอบอมทบสามสบแปพร้อมด้วยพันโทสลาลักษ์ชูสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์นำกำลังพลจิตอาสาชปออกร มทบ38และชุดแพทย์เดินทางจากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ร่วมกับคณะอาจารย์โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ผู้นำชุมชนตำบลกองควายลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงอย่างชีพข้าวสารอาหารแห้งผักปลอดภัยมเมล็ดพันธุ์ผัก จากโครงการทหารพันดีน่านผ้าห่มกันหนาวเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหน้ากากอนามัยและกล่องยาเวชภัณฑ์ให้กับเยาวชนกลุ่มเปราะบางมีฐานะยากจนจำนวนสองครอบครวัวคือครอบครัวของเด็กหญิงอลินเด็กชายมงคลวงเวทพ่อแม่แยกทางกันอาศัยอยู่กับพ่อ นายพรวงเวทอาชีพรับจ้างทั่วไปณนะบ้านเลขที่182หมู่6บ้านดอนเจริญตำบลกองควายอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านและครอบครัวของเด็กชายจักริดยะปาราพ่อแม่แยกทางกันอาศัยอยู่กับลุงและป้ามีอาชีพรับจ้างทั่วไปอาศัยอยู่บ้านเลขที่222หมู่9 บ้านน้ำครกใหม่พัฒนาตำบวงกองควายอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนมีความสุขและมีความซาบซึ้งใจที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้นิวยีปริสิทประสิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน